สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองวันนี้20กุมภาพันธ์64พุ่งพรวดในครั้งเดียวผู้สื่อข่าวรายงานว่าราคาทองวันนี้เสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564ประกาศราคาครั้งเดียวเมื่อเวลา 9:18 นาทีราคาปรับเพิ่มขึ้น150บาทเมื่อเปรียบเทียบประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันศุกร์ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศทั้งหมด3รอบราคารวมปรับลดลงแรง200บาทราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564ประกาศครั้งเดียวราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 25,850 บาทรับซื้อบาทละ 24,801 บาท76สตางค์ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 25,350 บาทรับซื้อบาทละ 25,250 บาทราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2564ประกาศครั้งที่3ครั้งสุดท้ายราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 25,700 บาทรับซื้อบาทละ 24,650 บาท16สตางค์ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 25,200 บาทรับซื้อบาทละ 25,100 บาทราคาทองคำโคเม็กซ์ปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 2.4 ดอลลาร์สู่ระดับ 1,777.4 ดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐและแนวโน้มความคาดหวังที่ว่าสหรัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ